สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่59เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยบ,บวิธีออยเลอร์นะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเบ,บียวิทีออยเลอร์เพื่อใช้ในการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิองอนุพันธ์สามัญได้สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงได้ตรงนี้ พวกเราสามารถไปที่ลิงก์นี้กันได้นะครับเพื่อจะได้ทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบว,วิธีนี้กันนะครับก่อนอื่นเรามาดู Input ของโปรแกรมนี้กันก่อนนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนที่1ก็คือฟังก์ชัน f นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันของ t และ y ที่เราต้องกำหนดไปในโปรแกรมนี้นะครับอินพุถัดมาก็คือจุด t 0ก็คือจุดเริ่มต้นอินพุถัดมาก็คือค่าของ y 0 ก็คือค่าของ y ที่จุดเริ่มต้นนั้น h นะครับก็คือค่าของความกว้างช่วงที่เราจะต้องใช้ในระเบียบวิธีออยเลอร์และ o สุดท้ายก็คือค่าของ t ซึ่งก็คือค่าของ y ณจุดสุดท้ายที่จะต้องการประมาณค่าคำตอบนั่นเองนะครับส่วน output ของโปรแกรมนี้นะครับจะแสดงค่าของ y หรือคำตอบโดยประมาณที่จุด t ท,ที่เราเป็นคนกำหนดไว้นั่นเองนะครับในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบว,วิธีออยเลอร์นะครับแสดงได้ดังบรรทัดที่ 18, 19, 20, 21นะครับมาดูบรรทัดที่18กันก่อนนะครับเป็นการวนลูปของ i ที่อยู่ใน r a น g e ของค่านี้นะครับค่านี้คำนวณจาก t ลบ t 0หารด้วย h นะครับก็คือเป็นการคำนวณจำนวนช่วงนะครับหรืออาจจะหมายถึงจำนวนจุดที่เราต้องการประมาณค่าคำตอบที่จุดต่างๆนั่นเองนะครับมีการราวคือปัดเศษจากนั้นทำให้เป็นจำนวนเต็ม integer นะครับ เราก็จะได้ Lange นะครับของจำนวนจุดหรือจำนวนช่วงที่เราต้องใช้ในการ Integrate หรือประมาณค่าคำตอบของ y ที่แต่ละจุดนั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของลูปที่18นะครับส่วนในลูปนั้นนะครับจะคำนวณค่าของ y ณจุดถัดไปนะครับเขียนในด,ดังบรรทัดที่19 ซึ่งก็คือ y 0บวกเท่ากับ f t 0 y 0คูณอยู่กับ h ซึ่งหมายถึง y 0มีค่าเท่ากับ y 0บวก f t 0 y 0คูณอยู่กับ h มีความหมายก็คือค่าของ y นะครับณตำแหน่งถัดไปหาได้จาก ค่าของ y หน้าตำแหน่งก่อนหน้าบวกด้วยค่าของฟังก์ชัน้าตำแหน่งก่อนหน้าคูณอยู่กับ h ก็คือระเบียบวิธีออยเลอร์นั่นเองนะครับหลังจากที่เราคำนวณค่าของ y ได้แล้วนะครับเราก็ทำการปรับค่าของ t 0ดังประทัดที่20 t 0บวกเท่ากับ h ซึ่งก็คือ t 0เท่ากับ t 0บวก h เป็นการปรับค่าของ t ณจุดถัดไปนั่นเองหลังจากที่เราคำนวณค่าของ y ณจุดถัดไปได้แล้วนะครับเราก็ปริ้นค่าดังแสดงในบรรทัดที่21เป็นการปริ้นค่าของ t 0และ y 0ก็คือเป็นการปริ้นค่าของคำตอบโดยประมาณณจุดที่เราได้ประมาณแล้วนั่นเองนะครับเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในลูปของ i นะครับ ทำไปเรื่อยจนถึงจุดสุดท้าย t นะครับจากนั้นก็จะ return ค่าของ y 0ออกมาก็คือค่าคำตอบโดยประมาณที่ t นั้นนะครับในส่วนของเมนนะครับแสดงได้บรรดังบรรทัดที่25 26 27นะครับบรรทัดที่25ก็คือการกำหนดฟงังก์ชัน f ที่อยู่ในรูปของ t และ y นะครับในที่นี้เรากำหนดให้ f เป็นลบ 2t ยกกำลัง3บวก 12t ยกกำลัง2ลบ 20t บวกด้10นะครับเรามีการ print ขึ้นบรรทัดใหม่2บรรทัดนะครับจากนั้นเรามีการเรียกโปรแกรมเ i l e r นะครับดัาบรรทัดที่27นะครับเรามีการส่งค่าฟังก์ชัน f ไป ส่งค่าจุด t 0ไปนะครับส่งค่า y 0ไปส่งค่า h ไปแล้วก็ส่งค่าของ t ก็คือจุดสุดท้ายที่เราต้องการประมาณค่าไปนะครับอ่าเราทดลองรันโปรแกรมดูผลที่ได้แสดงได้ดังด้านขวานะครับเป็นการปริ้นค่าของ t 0 y 0ก็คือค่าของ t และ y ในรูปของคู่ลำดับที่แต่ละจุด,จด และค่าของ y ที่ตำแหน่งสุดท้าย t เท่ากับ0.5มีค่าประมาณ4.34เราก็จะรีเทิร์นค่านี้ออกมานะครับอย่างที่จำกันได้นะครับตัวอย่างนี้เราได้ใช้ในวิดีโอก่อนหน้านะครับปัญหานี้มีค่า exact นะครับหรือ y ค่าจริงที่ t เท่ากับ0.5ประมาณ3.96ตรงนี้เราลันค่ามาได้เป็น 4.34นะครับซึ่งก็ยังต่างกับค่าจริงมากเนื่องจากเราใช้ความกว้างช่วง h ค่อนข้างใหญ่นะครับเราอาจจะทดลองปรับค่า h ให้เล็กลงนะครับอย่างเช่นเราอาจจะทดลองปรับเป็น0.1ให้เป็น0.01นะครับใช้ความกว้างช่วงให้เล็กลง แล้วเราคาดหวังว่าคำตอบโดยประมาณน่าจะมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับทดลองร i n โปรแกรมดูเราก็ได้จานวนจุดมากขึ้นนะครับและค่าโดยประมาณที่จุดสุดท้ายมีค่าประมาณ4.00ก็พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าจริงมากขึ้นนะครับจะโปรแกรมนี้นะครับเราก็เห็นได้ว่าเราสามารถที่จะปรับฟงังก์ชัน f นะครับ หรือเราจะกำหนดค่าของ h ให้แตกต่างไปขึ้นอยู่กับโจทย์หรือปัญหาที่เราต้องการแก้ได้นะครับก็อยากให้พวกเราทดลองปรับฟังก์ชัน f หรืออาจจะลองปรับค่าความกว้างช่วง h ให้เล็กลงนะครับทีละครึ่งหนึ่งแล้วสังเกตดูว่า Error ที่ได้มีการลดลงประมาณครึ่งหนึ่งด้วยไหมนะครับ เพราะว่าระเบียบวิธีออยเลอร์เป็นระเบียบวิธี first order ถ้าเราลดความกว้างช่วงให้เล็กลงครึ่งหนึ่ง error ก็ควรจะลดลงโดยประมาณครึ่งหนึ่งด้วยนะครับก็ขอให้พวกเราทดลองคำนวณค่าแล้วลองสังเกตผลที่ได้ดูนะครับสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python สำหรับประเภทวิธีออยเลอร์เพื่อใช้ในการประมาณค่าผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิองอนุพันธ์สามัญได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ